สวัสดีครับแล้วครับก่อนที่เราจะไปดูคลิปในเกม PUBG Mobile นะครับผมก็มีแอปพลิเคชันน่ารักน่ารักมาแนะนำคุณผู้ชมนะครับมันคือแอปพลิเคชันที่จะเปลี่ยนหน้าของเราให้เป็นหมวกในเกม PUBG Mobile นะครับอย่างตอนนี้ผมกำลังใส่หมวกอีโมจิยิ้มอ่อนอยู่นะครับคุณผู้ชมโอ้โหน่ารักมากเลยเย้ เราสามารถกดถ่ายรูปหรือว่ากดแชร์ให้กับเพื่อนชวนเพื่อนมาเล่นได้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ของแอปพลิเคชันนี้ไว้ใต้คลิปนะครับเราสามารถเล่นได้ทั้งใน Facebook แล้วก็ใน IG เลยและนอกจากหมวกอันนี้แล้วนะครับมันก็ยังมีหมวกเยอะแยะมากมายเลยนะคราวนี้เราได้เป็นหน้ามีความรักครับผมนี่โอ้โหน่ารักมากคราวนี้ได้อะไรโอ้เป็นหน้าร้องไห้ครับผมเย้คุณผู้ชมก็มาเล่นกันได้นะครับคร่าวๆก็ประมาณนี้ครับผมคราวนี้เราไปดูคลิปในเกม PUBG Mobile กันดีกว่าครับสนับสนุนโดย Golden เติมเกมบริการเติม UC ราคาถูกกว่าเติมเองรวดเร็วปลอดภัยซึ่งทางร้านมีโปรโมชั่นในการเติม UC เยอะมากครับอย่างเช่นโปรโมชั่นแพ็ครวมมิตรพิชิตใจเธอและก็แพ็ค C ที่จะทำให้คุณผู้ชมได้ UC มาในราคาที่คุ้มมากๆเลยนะครับหากคุณผู้ชมสนใจสามารถติดต่อได้ทางเพจ Facebook ของทางร้านหรือว่า LINE ID ของทางร้านได้เลยครับเอาละครับคราวนี้ผมจะให้คุณผู้ชมดูความผิดพลาดของผมในเกมนี้นะครับเป็นเกมที่ผมเล่นแบบ1ต่อ4มาเก็บแรงแล้วก็มาเก็บคิวเดสนะครับซึ่งเป็นเกมที่ผมนี่เล่นได้ดีเกือบทั้งเกมนะเรียกว่าเกือบทั้งเกมนะครับเพราะว่ามีความผิดพลาดอย่างหนึ่งที่มันไม่น่าให้อภัยเลยมาดูนะครับว่าสิ่งที่ผมผิดพลาดเนี่ยมันคืออะไรแล้วก็เตือนคุณผู้ชมไว้เลยนะครับว่าอย่าพลาดแบบผมเด็ดขาดเลยนะครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นการเปลี่ยนเกมหรือว่าทำให้เราเนี่ยพ่ายแพ้ในเกมนี้ได้เลยนะครับสำหรับความผิดพลาด นี้นะโอ้โหแล้วนี่ครับคุณผู้ชมมาจังหวะแรกก็โดดไม่ลงบนตึกนะครับมาตกด้านล่างตึกซะงั้นแล้วมีศัตรูอยู่ด้านบนตึกด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่ล่างตึกนะครับเราค่อนข้างที่จะเสียเปรียบนะครับก็สำหรับเกมนี้เนี่ยผมต้องพากเอานะครับเพราะว่าไม่ได้พากสดแล้วดูครับปืนเนี่ยมีแค่ MK เท่านั้นนะครับซึ่ง MK เนี่ยโอ้โหเป็นปืนที่อัตราการลั่นก็โอเคแหละแต่มันไม่ใช่ปืนกลนะครับเพราะงั้นมันจะเสียเปรียบในการชาร์จศัตรูมากๆเลยปืนก็ไม่โอเคแล้วนะแต่ก็ยังจะดันทุลังที่จะสู้ต่อนะครับจริงๆเนี่ยน่าจะต้องหนีแล้วดูจังหวะนี้สกาแพ้ MK ครับโอ้โหดีนะครับนี่ที่ศัตรูเนี่ยเขาไม่คมนะครับไม่งั้นนี่อาจจะเรียบร้อยไปแล้วจังหวะนี้ต้องใจเย็นนะครับแล้วก็รีบปั๊มยาให้เลือดของเราเนี่ยเต็มไวที่สุดนะครับศัตรูที่อยู่บนตึกยังไม่หมดนะครับปั๊มยาให้เรียบร้อยแล้วก็ลุยต่อนี่กำลังยิงศัตรูที่อยู่ด้านนอกอยู่เลยครับแสดงว่ามีมากกว่า1ตี้นะครับเนี่ยโอ้ยิงกันอยู่ข้างหน้าครับล้มไปแต่ซ้ำไม่ทันมีตัวตรงนี้ครับโอ้โหเรียบร้อยเลยครับอยู่โล่งๆอย่างนี้ก็ไม่รอดครับมีตัวบนตึกด้วยนะครับแต่จังหวะนี้นี่ผมน่าจะรีบยิงไอ้ตัวที่มันคานอยู่ข้างหน้าครับแต่ว่าโหคิดช้าเกินไปนะครับคุณผู้ชมก็เลยไม่ได้ซ้ําเลยมัวแต่สนใจกล่องนะครับคือตอนนี้ผมอยากได้ปืนที่ไม่ใช่ MK นะครับผมจะเอาเวกเตอร์มานะครับแต่ว่าก็ระแวงศัตรูที่อยู่ด้านหน้าเช่นกันอ
สรุปคือไอ้ตัวที่ลงเมื่อกี้นะครับไม่ตายนะครับคุณผู้ชมเพื่อนชุบได้อันนี้บอทเปลี่ยนมาใช้เป็น M4 นะครับเพื่อความนิ่งแล้วก็ขึ้นไปเก็บกล่องของตัวที่อยู่ด้านบนที่เรายิงตายไปเมื่อกี้นะแต่ก็ต้องระวังนะครับคุณผู้ชมตัวที่อยู่บนตึกนี่อันตรายครับจุดนี้เห็นศัตรูครับด้านหน้าหามุมดีๆนะครับในการยิงนี่ครับปกติผมไม่ค่อยถนัดคูณ2นะครับแต่ว่าเกมนี้เนี่ยยิงคูณ2นิ่งซะงั้นเลยจังหวะนี้ผมจะรีบเข้าไปซ้ำนะครับเพราะว่าผมจะไม่พลาดเป็นครั้งที่2นะอันนี้ก็ถือว่ายิงไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะแต่ว่าศัตรูเนี่ยก็ไม่ค่อยโหดนะครับนี่จะเห็นได้ว่าจังหวะเมื่อกี้นี่ผมโดนศัตรูยิงใช่ไหมแล้วผมก็เข้าที่กำบังนะครับเพื่ออะไรเพื่อที่จะส่องหาศัตรูที่เขายิงนี่นะครับอย่างจังหวะเมื่อกี้เนี่ยศัตรูเนี่ยเขางูอยู่ในที่โล่งนะครับคุณผู้ชมเราก็สามารถส่องหาได้ง่ายๆเลยว่าจัดการไหมครับ2ตัวแต่อย่าลืมนะครับว่าตีเมื่อกี้เนี่ยแค่ล้มไป2ตัวนะครับตายไป2ตัวเพราะงั้นอาจจะมีอยู่แถวๆนี้นะครับผมก็จะพยายามเล่นแบบไม่อยู่นิ่งอ่ะพยายามมาระวังตัวแล้วก็มองรอบๆไปตลอดนะครับก็พยายามวิ่งไปเรื่อยๆนะครับได้ยินเสียงปืนข้างหน้านะครับแต่ว่านี่โอ้ยเกือบตายมีคนยิงครับผมเช่นเคยครับผมหลบเข้าที่กำบังแล้วก็นี่ครับเห็นเต็มๆเลยคุณผู้ชมเรียบร้อยแล้วก็รีบซ้ำอย่างไวเลยนี่แหละครับข้อเสียของการงูนะครับคุณผู้ชมคือถ้างูแล้วยิงศัตรูไม่ตายนะครับโอกาสที่เราจะโดนสวนเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่ามีโอกาสสูงมากๆเลยนะครับอันนี้ก็น่าจะอีกตัวหนึ่งนะครับไม่รู้มาจากไหนนะคุณผู้ชมแต่เป็นคนนะครับเนี่ยนี่ครับซ้ำไม่ตายก็ กลับมาซ้ำใหม่ครับเดี๋ยวจังหวะนี้ผมจะเก็บกล่องนะครับแต่ว่าก็ต้องระวังนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าตัวเมื่อกี้นี่แค่ล้มนะครับอาจจะมีเพื่อนวิ่งตามมาอะไรอย่างนี้นะครับเพราะงั้นนี่ห้ามประมาทเลยก็พยายามใช้สโมกให้เป็นประโยชน์นะครับโอ้โหเสียงเก็บเสียงข้างหน้านะครับวิ่งไปดูก่อนเลยคือถ้าผมได้ยินเสียงปืนนี่ผมจะวิ่งใส่เลยนะครับคุณผู้ชมแล้วจังหวะนี้ดูคุณผู้ชมดูดีๆศัตรูพยายามปีนขึ้นหน้าต่างแต่ขึ้นไม่ได้โอ้อันนี้มันน่าหงุดหงิดแทนเขาเหมือนกันนะคือถ้าเป็นผมก็หงุดหงิดนะแบบปีนหน้าต่างไม่ขึ้นเนี่ยโอ้โหแล้วโดนยิงตายซะด้วยนะคงแบบมีตามือถืออ่ะโอ้อันนี้โอ้โหตัวมาจากด้านหลังนะครับไม่รู้มาไงดีที่เขาไม่เห็นนะครับเนี่ยงั้นนี่ผมตายแน่นอนก็เลยได้ว่าเป็นการเล่นแบบเน้นเก็บคิวเดทนะครับตอนนี้คิวเดทของผมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4กว่าๆนะครับคุณผู้ชมอ
ตายก็เล่นใหม่ครับมาถึงจังหวะนี้นะครับคือผมสังเกตเห็นศัตรูที่อยู่ด้านหน้าแล้วแต่ไม่นึกว่ามันจะมีหลายตัวขนาดนี้นะครับคือตอนแรกผมเห็นแค่ตัวเดียวนะแล้วผมใจเย็นนะครับรอให้เขาวิ่งออกมาที่โล่งนะครับแล้วก็นี่ครับจัดการอย่างนี้เลยตายไปตัวหนึ่งแล้วก็เหลือ2ตัวนะครับยิงล้มไปตัวหนึ่งจังหวะนี้ไม่ควรซ้ำเลยนะครับคุณผู้ชมดีที่ผมคิดทันผมก็เลยวิ่งกลับหลังไปหาที่หลบได้ทันนะนี่ครับเหลืออีกตัวหนึ่งนั่นเองนะครับก็จัดการเลยอันนี้เกือบพลาดนะครับคุณผู้ชมไม่ควรรีบซ้ำเลยนะครับตอนนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่าผมคิวไป17ตัวเลยนะคุณผู้ชมโคตรเยอะเลยแต่มาดูจังหวะนี้ให้ดีครับคุณผู้ชมเป็นจังหวะที่ผมเนี่ยจะต้องได้กินไก่แล้วแต่มันมีความผิดพลาดอย่างหนึ่งที่ผมเองก็แบบติงเหมือนกันนะไม่น่าพลาดเลยนั่นก็คือจังหวะที่ผมเนี่ยกดใช้ระเบิดนะคุณผู้ชมแล้วตอนที่เลือกระเบิดเนี่ยมันดันไปโดนปุ่มปรับกระสุนเป็น1นัดซะงั้นเลยแล้วผมไม่ได้สังเกตนะครับแล้วด้วยความที่ใจร้อนนะครับผมก็อยากกินไก่มากๆเลยแล้วก็ขี้เกียจรอศัตรูนะครับนี่ผมก็ขับรถไปใกล้ๆนะครับคุณผู้ชมศัตรูก็ไม่ยอมออกมานะครับนี่ผมยังไม่ทันได้สังเกตเลยนะครับคือไม่ได้ดูเลยนะครับว่าตอนนี้ปรับเป็น1นัดอยู่นะครับทั้งๆที่มันควรจะเป็นออโต้นะครับแล้ววงก็ดันบีดไปข้างหน้าอีกผมก็ด้วยความใจร้อนนะครับขับรถเข้าไปชาร์จแล้วดูหายนะให้ดีนี่ไง โดนกอซ่ายิงตายโอ้โหจังหวะนี้บอกได้เลยว่าเซ็งมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมมาพลาดตอนที่สำคัญขนาดนี้ได้ยังไงเนี่ยแล้วมือไม่รู้ไปโดนปุ่มหนึ่งนัดตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับโอ้โหถึงกับจะร้องไห้เลยทีเดียวจากจะกลายเป็นพระเอกนะครับก็กลายเป็นเพื่อนพระเอกไปเลยนะครับตายตอนจบนะครับคุณผู้ชมเรียกได้ว่าเป็นอุทาหรณ์ได้เลยนะครับแล้วก็เป็นการเตือนคุณผู้ชมนะครับว่าอย่าพลาดแบบผมเด็ดขาดซึ่งผมเดาว่าหลายๆคนน่าจะเคยเจอกับปัญหานี้นั่นก็คือปัญหาที่มือเนี่ยพลาดไปโดนปุ่มเป็นยิง1นัดนะครับแต่ไอ้คลิปนี้เนี่ยมันพีคตรงที่ว่ามันไปพลาดตอนจังหวะสำคัญในการที่จะได้กินไก่นี่แหละโอ้อย่างเซ็งเลยโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับในคลิปนี้ผม CRKZ TV ก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบายครับผม